วันนี้นายกรัฐมนตรีได้รับมอบข้อสรุปการปฏิรูปประเทศนะคะจากสภาปฏิรูปแห่งชาติแล้วค่ะมั่นใจว่าครั้งนี้จะไม่เสียของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้รับมอบข้อสรุปการปฏิรูปประเทศ37ประเด็น6วาระพัฒนาจากนายเทียนฉายเกียรนันท์ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติและสมาชิกสปช.แล้วโดยนายเทียนฉายมั่นใจว่าข้อเสนอครั้งนี้จะไม่เสียของเพราะการปฏิรูปต้องใช้เวลาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ขณะที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าเมื่อรับเรื่องมาแล้วต้องให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปพิจารณาอาจจะปรับหรือเพิ่มเติมได้และส่งต่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนส่งต่อให้รัฐบาลชุดหน้าดำเนินการต่อขณะที่หัวข้อปฏิรูปที่สปช.สรุปเสนอต่อนายกรัฐมนตรีมีสาระสำคัญ6หัวข้อใหญ่1ก็คือระบบเลือกตั้งและระบบพรรคการเมืองอย่างการปรับโครงสร้างบทบาทหน้าที่สาขาพรรคภารกิจของคณะกรรมการบริหารพรรคและการคัดเลือกหัวหน้าพรรคและตัวแทนพรรคที่มีคุณธรรมจริยธรรมใกล้ชิดระหว่างพรรคการเมืองและประชาชนการให้ส.ส. 1ใน 10ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอประธานวุฒิสภาเสนอตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหากผลไต่สวนมีความผิดให้ประธานวุฒิสภาส่งคำฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ประธานวุฒิสภาส่งสำนวนความผิดของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาถอดถอนด้วยเสียงกึ่งหนึ่งลดความเหลื่อมล้ำทางทุนทรัพย์ในการหาเสียงระหว่างพรรคใหญ่และพรรคเล็กปฏิรูปที่มาอำนาจหน้าที่กกต.ให้มีประสิทธิภาพและจัดการป้องกันทุจริตได้อย่างจริงจังส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการปฏิรูปองค์กรอิสระให้ทำหน้าที่ตรวจสอบและติดตามการใช้อำนาจรัฐอย่างมีประสิทธิภาพและตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้พลเมืองศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมทางการเมือง2คือกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตยุทธศาสตร์ปลูกฝังจิตสำนึกคนไทยไม่โกงยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบและกลไกสร้างธรรมาภิบาลทุกภาคส่วนและยุทธศาสตร์ปราบปรามปฏิรูประบบและกระบวนการจัดการทุจริต3คือขจัดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจแก้ไขกฎหมายทางการค้าที่ล้าสมัยให้แข่งขันได้ปฏิรูปขอบเขตบังคับใช้กฎหมายให้ครอบคลุมรัฐวิสาหกิจและการกระทำนอกประเทศที่ไม่เป็นธรรมปรับโครงสร้างคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าให้กระทัดรัดดำเนินคดีและบทลงโทษให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมไม่ใช่รายใหญ่เอาเปรียบรายเล็กและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสร้างโอกาสให้กับประชาชนโดยสภาปฏิรูปจะเป็นผู้ที่จัดทำข้อเสนอให้รัฐบาลให้เกิดความเป็นธรรมทั้งระบบค่ะประการที่4คือขจัดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมทางสังคมโดยเน้นระบบสุขภาพสร้างนำซ่อมครอบคลุมทั้งการแก้ไขกฎหมายมาตรการและเครื่องมือจัดการให้ความสำคัญกับระบบปฐมภูมิที่ใกล้ชิดชาวบ้านส่งเสริมป้องกันขจัดภัยคุกคามด้านสุขภาพปฏิรูปกลไกอภิบาลสุขภาพภาพรวมทั้งระบบและจัดตั้งคณะกรรมการประกันสุขภาพแห่งชาติสร้างกลไกการมีส่วนร่วมข้อ5ก็คือกลไกของรัฐที่มีประสิทธิภาพแยกเป็นก่อนเลือกตั้งร่างกฎหมายที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมหลังเลือกตั้งบริหารจัดการกลไกบริหารใหม่ยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็นภายในปี2565การวางเป้าหมายเพื่อเพิ่มรายได้ต่อหัวของประชากรให้เกิน 500,000 บาทต่อปีภายใน17ปีเพิ่ม GDP 17% มุ่งสถานะให้เป็นประเทศพัฒนาแล้วเป็นศูนย์กลางทางการค้าและร่างกฎหมายที่พัฒนาภาคประชาชนและหัวข้อสุดท้ายคือคุณภาพคนและพลเมืองด้วยการสร้างนักการศึกษาที่มีความสามารถถ่ายทอดความรู้สร้างนักปกครองให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชนสร้างนักการสื่อสารที่มีแนวคิดพัฒนาสังคมเสริมสร้างพลังครอบครัวให้เข้มแข็งด้วยหลักจิตวิทยาสร้างผู้ที่อยู่ในวงการวัฒนธรรมและศาสนาให้มีทักษะในการสื่อสารเข้าใจปรัชญาทางศาสนาได้อย่างถูกต้องส่วนจะทำอย่างไรก็มีระบุไว้ในรายละเอียดแล้วทั้งหมดค่ะ